This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตกลงคุณพิสุทธิ์ชวนผมมาทำอะไรเนี่ยมานั่งคุยกันกินน้ำชากินขนมก็คุยกันที่ไหนก็ได้นี่ทำไมต้องชวนมาคุยที่นี่คุยแบบจริงจังหน่อยแต่ว่าสบายสบายจริงจังแล้วสบายได้ยังไงวะมันจริงจังก็ต้องจริงจังสบายก็สบายมันสองอย่างเลยไม่จริงไม่ต้องซีเรียสนะทำไมอ่ะเพราะว่าเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แบบหลายเรื่องจริงเกิดขึ้นจากการคุยเล่นเหมือนแน่แน่วันนี้เราชวนมาคุยเพราะว่าอยากมาชวนตั้งวงคุยฮะชื่อรายการสมมุติว่ารู้จักไหมสมมุติว่าสมมุติว่าทำไมต้องสมมุติเอาหลายเรื่องเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ยอมเจอกับโลกความเป็นจริงฮะเอาแต่สมมุติทุกอย่างได้ยังไงแต่หลายเรื่องเนี่ยผมสมมุติว่านะมันเป็นเรื่องจริงที่มาก่อนเวลาที่ถามนักการเมืองนะสมมุติว่านักมันจะบอกไงนะคุณจะสมมุติเด้อยู่โลกความจริงหน่อยโลกความแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเออโลกความจริงนี่ผมจำคุณอ้วนพูดตลอดนะคุณชื่ออ้วนคนชื่ออ้วนอย่าสมมุติอย่าถามว่าถ้าไม่มีถ้าผมบอกแกก็ไม่มีถ้าเฮ้ยแต่มีท่ามีท่าท่าไปภูมิทำไงรับทุกทางรับทุกเรื่องแล้วสมมตินี่ผมคุณผมว่าคุณมีปัญหาสระไม่มีสระอุแล้วไม่มีสระอุเนี่ยสมมติว่าคุณไปเช็คก่อนนะเออนี่จริงๆนะผมไม่เคยสังเกตราชบัณฑิตว่ายังไงอย่างนี้ก็ได้อ่านว่าเยอะก็ได้สมมติว่าถ้าไม่มีสระอุคือมติสมมติอ๋อเหรอฮะถ้ามีสระอุก็คือสมมติเราใช้สระอูถูกแล้วล่ะก็เราไม่ต้องมีมติฮะมีแต่ความเห็นแล้วก็มีเสียงฉะนั้นคุณอาทิตย์ละครั้งคุณชวนผมมาคุยอย่างนี้เหรออาทิตย์ละครั้งครับมาคุยกันเนี่ยแหละแล้วก็สองคุยกับสองคนจะสนุกที่ไหนต้องเชิญแขกเชิญอะไรเงี้ยฮะเขาเรียกแขกก็ต้องมีทั้งจีนทั้งฝรั่งด้วยนะเออได้ได้ญี่ปุ่นมีผู้รับเชิญพิเศษมานั่งคุยกันอย่างนี้ตอนนี้วันนี้เอาใครดีวันนี้ผมมาแล้วอ้าวพี่สุภาพมาแล้วขอโทษทีมาช้าไปหน่อยที่เมื่อกี้คุยข้าวเวลาอะไรรอพี่สุภาพสมมติว่าสมมติว่าคุณชวนผมมาทำไมชวนมาทำไมชวนมาทำไมไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรใช่ไหมพี่สุภาพนี่คนง่ายๆชวนมาบอกมาคือนักข่าวรุ่นนี้เนี่ยมันต้องไม่มีการเตรียมกันจริงไหมแกป่านนี้ถ้ามาเตรียมกันอยู่ผมโทรมาหาพี่สุภาพพี่มาช่วยรายการนี้หน่อยหัวข้ออะไรไม่รู้อ่ะพี่ทำบาปกรรมมาเยอะเพราะพี่สัมภาษณ์คนอื่นพี่ไม่เคยถามไม่เคยบอกคนอื่นเรื่องอะไรแบบนั้นเลยไม่เคยบอกเขาล่วงหน้าเลยนะก็อย่างน้อยพอบอกให้พอรู้คร่าวๆว่าจะคุยเรื่องอะไรโดยเฉพาะนักการเมืองนะจะมีผู้ช่วยเขาจะต้องมากระซิบจะสัมภาษณ์นายผมเนี่ยขอคำถามล่วงหน้าบอกเฮ้ยไม่ต้องเจ้านายคุณอยู่วงการนี้มายาวนานเขาไม่ต้องการรู้คำถามล่วงหน้าหรอกแล้วเขาก็ตื่นไงเพราะว่าลูกน้องนี่ต้องมีผมก็เขียนคำถามไปให้เขาก็ไปส่งแต่เวลาสัมภาษณ์จริงอ่ะไม่เวลาสัมภาษณ์จริงอ่ะเราไม่ถามตามนั้นหรอกแล้วการเมืองก็ตกม้าตายทำหน้าแปลกใจเขาไม่ได้นะออกทีวีแล้วนี่อ่ะคุณสัมภาษณ์เสนันไงใช่ที่เขาเขียนบทมาให้เรื่องปิดป่าผมจำได้ครับพอเริ่ม5 4 3 2 1ปั๊บคุณวิชัยพลิกหน้ากลับเลยแต่เสนันแกก็ตอบได้นะเสนันแกเก่าไว้เก่าไว้ก็ถึงบอกไงว่าคุณรุ่นเก่าอย่างเสนันเนี่ยได้ครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังร้อนมากเรื่องป่าปิดป่าใช่โอ้โหแล้วแกก็ไปออกรายการตอนนั้นชื่อรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองปัญหาบ้านเมืองตอนนั้นคุมหมดแล้วทุกช่องถ่ายทอดสดหมดเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเป็นช่วงปฏิวัติมาหรือเปล่าช่วงที่พลเอกอาทิตย์มีอำนาจอยู่ด้วยผมเนี่ยก็แบบเดียวกันคือเขาเชิญไปสัมภาษณ์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกที่ช่อง5เขาก็เขียนคำถามมาให้หมดเนี่ยพวกนี้แหละพวกวิษณุเครืองามพวกยุนทีมยุนในทีมวิษณุเป็นพิธีกรพิธีกรหลักด้วยไหมชายาอีกคนหนึ่งคุณชายายิ้มวิไลก็ถึงคิวผมเนี่ยกับพลเอกอาทิตย์ผมก็ไม่ได้ถามที่เขาเตรียมไว้แต่ไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ยมันเลิกลักเลิกลักมือไม้สั่นหมดมือไม้สั่นหมดแต่ว่าพอจบแล้วพลเอกอาทิตย์จับมือว่าดีเพราะว่าเป็นธรรมชาติโอเคเข้าใจนะคือนายนะเข้าใจแต่ลูกน้องไม่เข้าใจก็เหมือนกันเสนันเนี่ยตอนนั้นแกเข้ารายการนี้เลยก่อนเลยรู้สึกคุณวิษณุอะไรเนี่ยถามแกก็ถูกด่าทั้งเมืองเพราะคำถามชงอ่ะชงมาให้นะผ
พอถูกด่าทั้งเมืองเนี่ยก็ไปประชุมกันทีมงานบอกทำยังไงเนี่ยคนบอกว่าชงกันแล้วก็มีแต่ประเด็นทางบวกให้รัฐบาลทั้งนั้นเลยแต่ปัญหาป่าเนี่ยมันปัญหาที่ชาวบ้านถามไม่ตอบนี่เขาก็ประชุมกันเสร็จแล้วก็มีคนโทรมาหาผมครับบอกเพิ่งประชุมกันเสร็จที่ประชุมบอกว่าอยากให้คุณสุริชัยมาสัมภาษณ์เสนันอาทิตย์ต่อไปเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นนักข่าวจริงๆไม่ใช่มาชงผมบอกว่าแน่ใจเหรอคุณแน่ใจเหรอตอนนั้นลึกลับลึกลับว่ะแล้วคุณปีมาลาคุณตอนนั้นมาอยู่ในกรรมการชุดนี้ได้ไงผมไม่รู้นะคุณปีตอนนั้นน้องชายพี่ชายคุณปีเขาเป็นผู้อำนวยการใช่ช่อง5ถูกต้องแป้งอ่ะแป้งแป้งคุณแป้งคุณปีก็โทรมาผมบอกปีแน่ใจเหรอผมรู้จักเขาดิคุณแน่ใจเหรอว่าเนี่ยจะให้ผมสัมภาษณ์เสนันผมถามตามที่ผมจะถามนะเขาบอกเออเขาคุยกันแล้วเขาบอกเนี่ยมันต้องเรียกความมั่นใจกลับมาว่าแล้วทำไมไม่ได้โกหกบอกว่าแล้วไปบอกเสนันได้ยังว่าผมถามที่ผมต้องการนะบอกเออฉันได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมก็ไม่เชื่อนะปรากฏว่าผ่าก่อนอาทิตย์หนึ่งผมมีเงื่อนไขนักข่าวต้องมาฟังทุกคนนะครับเพราะนักข่าวต้องเป็นพยานให้ผมไงว่าผมถามแล้วก็ท่านตอบไงใช่ไหมแล้วก็สองคำถามที่ผมจะให้เขียนให้ผมไม่มีคำถามให้นะก็ครับครับได้ได้ครับแต่ผ่านไปอีกสักวันสองวันลูกน้องเสนันก็มาเลยคุณสุริชัยขอคำถามหน่อยเถอะอย่างนี้บอกผมไม่มีเขาหายไปชั่วโมงเขามีคำถามให้ผมโอ้โหนี่ลึกจริงๆนะเขายังไงรู้ไหมเตรียมมาให้เลยใช่ไหมไม่ตอนที่แต่งหน้าครับตอนที่กำลังจะไปอาเทพอ่ะชั่วโมงล่วงหน้าเข้ามาเลยนะวันนี้ครับคำถามครับเราก็หันไปมองทำไงฮะอะไรวะตกลงไม่มีคำถามไหนเราก็ยิ้มแต่ก็ไม่พูดอะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าใกล้ยิ่งใกล้อาเทพเท่าไหร่ยิ่งเป็นการควบคุมต้องอยู่ใต้กูไม่ใช่ใต้มึงใช่ป่ะแล้วเสนันก็นั่งอยู่ข้างๆเสนันก็ไม่พูดอะไรครับผมก็ไม่ไปหันเตรียมเอาเสนันอะไรทั้งสิ้นพอเขาทีมงานก็ส่งมาผมก็เอาเสร็จแล้วผมก็วางให้เฉยก็ยิ้มไม่พูดอะไรไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทะเลาะเข้าเนี่ยเรื่องมันยาวปรากฏว่าคืนนั้นเป็นอย่างนี้พอกลับขึ้นเวทีปั๊บผมก็ให้เสนันเห็นเลยนะผมพลิกเลยนะให้เห็นให้แกเห็นว่าผมไม่เอาตามนี้เอาละแต่ผมไม่พูดอะไรเลยเพราะแกก็อย่าเห็นแล้วสะห้าสี่สามสองหนึ่งเมื่อคืนนอนหลับไหมครับท่านเอาเออแกก็ตั้งหลักได้นะแกก็ตั้งหลักได้นะแต่คนต้องมีแบ็คกราวน์นะว่าเรื่องปิดป่าเนี่ยเรื่องรุนแรงมากใช่ตอนนั้นดังมากปังใจใจอ้าครับสมมติเราพูดอะไรเนี่ยสมมติว่าเนี่ยนะสมมติรอบนี้รายการนี้เนี่ยชื่อสมมติว่าเนี่ยคือเราจะพูดทุกเรื่องครับที่ยังไม่เกิดหรือที่เกิดแล้วแต่เราสมมุติว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าเอาง่ายๆนะคุณทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านวันพรุ่งนี้นี่เหรอง่ายเฮ้ยทำไมทำหน้าเสียดถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณกลับบ้านพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ด้วยไม่ใช่มะรืนนี้ด้วยต้องพรุ่งนี้ด้วยนะอ้าวมันยากตรงไหนอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอีกความหมายคือถ้าทักษิณหรือจะตรงนี้หรือจะไม่เกิดอะไรมันจะเป็นอะไรผมนึกได้หนึ่งสองสามข้อนะข้อที่หนึ่งนะเขตบางพลัดต้องเอารถฉีดน้ำไปล้างฝุ่นในซอยจรัญสนิทวง69 69นะเพราะบ้านจัดสองล่าอยู่นะบ้านอยู่นั่นจัดสองล่าคุณจะลืมนะจะมีคนเข้าคนจรัญสนิทวง69บ้านจันสองก็ไม่ไกลจากบ้านของคุณบรรหารเท่าไหร่ใช่ใช่ไหม48โอ้ยจำแม่นเลยใกล้เคียงใกล้เคียงเออใกล้เคียงแต่ว่าต้องเอารถไปรถน้ำรถน้ำทำไมไปฉีดน้ำทำไมฝุ่นมันจะลดเข้าลดออกลดเข้าลดออกจะเยอะมากฝุ่นตลบฝุ่นตลบตลบแล้วรถที่ไปที่นั่นเนี่ยไม่ได้แค่ขับไปคันเดียวนะมันจะมีรถนำไปรถตามมีกองทัพเลยล่ะเออมีก็มีรถใช้บ้างรถนักข่าวอันนี้ต้องเตรียมไว้นะมีเจ้ามีเจ้าที่ต้องไปดูป่ะเออไอ้นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่สมมติว่าทักษิณกลับบ้านพรุ่งนี้นะใช่ๆเรื่องที่สองคืนนี้ถ้าจะกลับพรุ่งนี้คืนนี้ต้องไปเอาน้ำลาดก่อนลาดก่อนเรื่องที่สองผมคิดว่าสื่อหลักสื่อวิทยุไอ้สื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์ต้องมีทีมตามคุณทักษิณใกล้เคียงกับตามนายกใกล้เคียงกับตามมหาดไทยกลางเต้นเลยกลางเต้นเลยต้องมีเต้นอยู่หน้าบ้านเลยต้องมีเต้นเป็นแถวเลยเพราะว่าต้องนอนค้างถ้าคุณอยู่ดีตีหนึ่งตีสองอาจจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รู้ไงฉะนั้นนักข่าวต้องเตรียมเต็น
เตรียมอาหารการกินหรือคุณทักษิณจะเลี้ยงข้าวต้มก็ได้มั้งกาแฟกินตอนดึกก็ได้นี่อีกสองที่จะมันจะเกิดขึ้นนะอันที่สามเนี่ยผมว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยจะแย่งเอาคุณทักษิณมาทอกเป็นรายการพิเศษยกเว้นรายการคุณสุทธิชัยไม่น่าจะมาก่อนก็ได้จะมาช่องแรกก็ได้อันนี้ที่ท่านนึกขึ้นมาได้นะแต่คุณทักษิณกลับนะจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดกับการเมืองในฐานะเป็นผู้กำหนดเกมมันจะอะไรยังไงโอ้โหท่านนี้เรื่องยาวอันนี้ต้องถามเขาละเขาเป็นนักข่าวการเมืองเก่าเรื่องยาวต้องถามคุณพิสุทธิ์ละว่าถ้าคุณทักษิณออกมาครับแล้วก็ไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยนะผมว่าบริบทการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนนะครับคุณเป็นสมมติคุณเป็นเศรษฐาครับคุณจะทำยังไงถ้าพรุ่งนี้ทักษิณออกจากคุกผมก็ไปแกไม่ได้ออกจากคุกนะออกจากโรงพยาบาลนะมั่นใจใช่ไหมสมมติว่าออกจากไหนออกจากโรงพยาบาลสมมติว่าออกจากโรงพยาบาลโอกาสสูงมากนะบางทีถ้าแกกลับไปที่เรือนจำแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยนะครับแต่ว่าแกก็ไม่เคยเปลี่ยนในชุดนักโทษนี่นะเคยเห็นใช่ไหมฮะชุดนักโทษแต่หนึ่งแกไม่ได้โกนหัวไม่ได้โกนหัวใช่ไหมโกนไหมคุณว่าแกโกนหัวไหมไม่อะแค่ตัดผมแค่ตัดผมไม่ได้ตัดอะชุดที่ใส่คงชุดผู้ป่วยป่ะฮะชุดผู้ป่วยก็ไม่เคยเห็นต้องถ่ายรูปให้เห็นหน่อยชุดนักโทษโกนหัวก็ไม่เคยเห็นครับไม่ต้องพูดถึงต้องล่ามเริ่มอะไรนะทีนี้ถ้าแกออกจากโรงพยาบาลชั้น14นะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านแหละเอ้ยมันก็น่าเกลียดชุดอะไรอ่ะแกแต่งชุดอะไรเพราะว่าแกได้ชื่อว่าป่วยหนักถึงขั้นที่หมอบอกว่าต้องใกล้หมออาจจะถึงแก่ชีวิตนะทีนี้แกอยู่ดีแกจะเดินตัวปลิวออกมาได้อ่ะหายแล้วเฮ้ยโรคบางโรคหายเร็วฮะแสดงว่าต้องแถลงข่าวก่อนออกหลายวันว่าหายแล้วเหรอไม่จำเป็นต้องแถลงอ่ะเฮ้ยมาถึงเวลาก็มีมติว่าให้กลับไปอยู่บ้านได้ก็กลับไงกลับเลยเขาตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยแต่ไปที่ศาลไปเรือนจำเนี่ยก็ดูแข็งแรงดีแล้วพอรุ่งขึ้นก็ไม่สบายไม่หลังจากนั้นแกก็ป่วยไงก็ผมกำลังคิดว่าแกป่วยคุณธีรพันธ์ไม่เชื่อที่เขาแถลงเลยเหรอไม่รู้ผมคิดว่าเมืองไทยคุณต้องเชื่อบ้างนะให้เชื่อดีไหมต้องเชื่อไหมต้องถามผู้อาวุโสหนังสือนะแต่เมื่อกี้คุณวิชาถามว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณกลับไปอยู่บ้านเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ผมถามคุณก่อนว่านายกอ่ะจะทำยังไงวางตัวยังไงผมก็ไปสวัสดีท่านครับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคอ่ะสวัสดีครับท่านทักษิณครับผมเศรษฐาครับก็ขอต้อนรับกลับสู่อิสรภาพนะครับแล้วก็อาจจะต้องรบกวนว่าท่านครับขออนุญาตให้ท่านช่วยคำปรึกษาผมในฐานะนายกรัฐมนตรีหน่อยไม่ขอไลน์กรุ๊ปก่อนขอไลน์ก่อนเอ้ยหรือเดี๋ยวแกมีอยู่แล้วนี่หว่าเอ้ยแกมีอยู่แล้วนี่นะมันต้องมีอยู่แล้วนี่ไลน์คุณว่าเขามีไลน์กันไหมมีสินายกนะกับทักษิณนะทั้งมีทั้งไลน์กลุ่มมีทั้งไลน์ส่วนตัวคุณพูดยังไงคุณมีหลักฐานอะไรคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นนักโทษเขาจะมีไลน์คนได้ไงอ๋อสมัยก่อนอยู่ดูไบนะแกยังมีไลน์กำนันผู้ใหญ่บ้านแถวแถวภาคอีสานเกือบทุกคนขนาดนั้นเหรอจริงโอ้โหให้ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าแกคุมคะแนนเสียงตอนเลือกตั้งไงแกต้องคุมหมดว่าเขตเลือกตั้งไหนกำนันผู้ใหญ่บ้านคนไหนได้หัวคะแนนไหนท่านนายกเฮ้ยคุณบริหารพรรคอ่ะใครบริหารพรรคอ่ะไม่แกเป็นผู้นำจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณต้องเข้าถึงไงต้องเข้าถึงไงตอนนั้นผมคิดคุณทักษิณน่าจะมีรายรัฐมนตรีทุกคนนะตอนนี้เหรอใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีโลกลืมคุณอย่าถามให้ดูเหมือนผมเป็นคนโง่สิเขารู้กันทั้งนั้นแหละผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมได้แค่คิดว่าเอ๊ะจะหนีเปล่าเขารู้กันทั้งนั้นแหละแต่คุณเท่านั้นแหละที่แกล้งไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่ามีลายอยู่นะแล้วอยากรู้ว่าจริงๆถ้าเกิดจะออกมานะตกลงคุณเศรษฐากี่อยู่ได้กี่นานแค่ไหนอ่ะนี่ถามว่าอันนี้อยู่ที่ว่าจะแจกเงินดิจิทัลได้สำเร็จหรือเปล่าคือทั้งหมดเนี่ยมีคนใช้คำนี้ว่าทักษิณคิดเศรษฐาทำอาชาตอนนี้มันกลายเป็นว่าทักษิณคิดเศรษฐาทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้สักเรื่องอ่ะก็อุ้งอิงทำอุ้งอิงทำไหมอุ้งอิงทำได้ไหมอุ้งอิงจะไปแย่งนายกทำได้ไหมคือที่คุณสมมุติกันว่าสมมุติทักษิณกลับบ้านพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสถานะอะไรตอนนี้กับกลับไปบ้านไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก
หมายถึงว่าที่ไปสัมผัสกับคุณเศรษฐาเขาตกลงกันยังไงคุยกับคุณเศรษฐายังไงคุยกับคนในพรรคยังไงคุยกับรัฐมนตรีแต่ละคนยังไงสั่งการรัฐมนตรีแต่ละคนยังไงไม่ต่างกันมากตกลงการไปนอนโรงพยาบาลชั้น14ห้อง VIP ถือเป็นการติดคุกไหมเห็นไหมคุณยังงงเลยติดคุณยังงงเลยติดคุกไหมติดฮะติดติดยังไงไม่ได้อยู่ในภาวะเป็นนักโทษเลยแล้วถ้าผมเป็นคนจักษิณผมถือว่าติดพวกผมไปไหนมาได้ทั่วโลกนะไปเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ผมไปกักในห้องเล็กๆไอ้นั่นคุณพูดนิยามรัฐมนตรียุติธรรมพูดใช่ไหมผมก็คิดบอกว่าคิดคุณทักษิณคิดแหละเพราะว่าแกบอกว่าแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ติดคุกแล้วเสียอิสรภาพแล้วไงแกก็คงไปฟังใครมานะฟันวันชัยสอนสิริคุณวันชัยสอนสิริเขาว่าไงคุณวันชัยเขาบอกว่า1ท่านต้องไปอยู่ต่างประเทศ10กว่าปีนะ17ปีนะแล้วกลับมาไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือขาดเสรีภาพการเอาคงไปขังคุกก็คือทำให้เขาขาดเสรีภาพฉะนั้นเขาอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าขาดเสรีภาพก็เหมือนกับอยู่ในคุกโอ้อย่างนี้ว่าที่เมียผมจับผมติดคุกทุกวันเลยสิเอ้ยอย่างนี้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะว่าผมเนี่ยติดคุกทุกวันเพราะไม่มีเสรีภาพเลยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อันนี้ทำไมมีเสรีภาพเดี๋ยวพอเรานี่ของจริงมาเล่าให้ฟังแต่นี่ไอ้คำที่ว่าอยู่ข้างนอกต่างประเทศตั้งนานคุณทักษิณพูดเองตอนที่พูดผ่านคลับเฮาส์อ่ะว่าไปให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นบอกว่าการที่แกต้องหนีออกนอกประเทศ17ปีเนี่ยเท่ากับติดคุกใหญ่ใช่แกใช้คำนี้เลยนะบอกว่าเหมือนกับติดคุกแต่ว่าคุกใหญ่หน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภาษาเดียวกันนี่เอ๊ะตรงใครเป็นต้นฉบับต้นฉบับแล้วว่าถ้าอยู่ในที่ที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ถือว่าติดคุกแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกิดว่ามีนักโทษคนอื่นบอกว่าเอ้ยผมอยากย้ายที่ติดคุกมาใช่ไหมอยู่ในคุกมันนักโทษคนเล็กของที่ใหญ่ได้ไหมข้ออ้างนี้ได้ไหมว่าผมก็อยากเสียอิสรภาพแบบนี้บ้างอ่ะขอไปอยู่โรงพยาบาลแทนชั้น14ด้วยนะก็ทำไมจะไม่ได้ห้อง VIP ด้วยนะสบายอ่ะออกไม่ได้ตรงนี้ทำไมต้องจ่ายตังค์ส่วนที่ต่างส่วนต่างผมมันแพงใช่ไหมใช่ไหมตัวลงใครจ่ายสปสช.จ่ายหรือว่าคุณตัดสินใจวันก่อนคุณบอกผมเองว่าสปสช.เขาจะหักจำนวนนี้แล้วเกินเนี่ยที่เหลือเจ้าตัวต้องออกเองอตรงเนี้ยเจ้าตัวออกนะมีดิสคาวไหมมีลดพิเศษไหมครับแล้วก็มีออกใบเสร็จให้ไหมหักภาษีได้ไหมครับทำได้ไหมโดยสำคัญคือทำได้ไหมโดยระเบียบได้ไหมได้ไหมว่าทำไมคุณคิดมากกันจังอะคนไทยนี่ชอบคิดอะไรมากสมมุติว่าเราไม่คิดอะไรเลยอย่ายุ่งเลยสิสมมุติเราไม่คิดอะไรเลยเราก็เป็นประชาชนที่ดีพลเมืองดีเนี่ยดีไหมสมมุติว่าคือถึงขั้นว่าเขาไม่ต้องอยู่ในคุกไปอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นได้เนี่ยนะไอ้เรื่องจะจ่ายตังค์เรื่องจะเอาหาระเบียบมารองรับยังไงยุ่มยิ้มแล้วยุ่มยิ้มแล้วทำไมเราต้องคนก็บอกว่าแกป่านนี้ได้มานั่งคุยอะไรที่มันยุ่มยิ้มคุยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเรื่องอะไรฮะเอาเรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าคุณทักษิณออกมาแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงการเมืองจะเป็นยังไงดีแต่ก่อนถึงบ้านเมืองเป็นไงเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากวุ่นวายนะก็ออกมาเลยก็ได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ออกแล้วก็ระเบียบก็ให้แล้วเนี่ยพักทงพักโทษนะไม่ได้มันต้อง180ทำไมต้องเยอะมันต้องมีฟอร์มหน่อยฟอร์มเหรอนะต้องมีฟอร์มหน่อยแล้วก็ทางนี้ยังไม่พร้อมบ้านยังทำไม่เสร็จไอ้รั้วที่ไปทาสีใหม่ยังไม่เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าประชาชนบอกว่าไม่ได้มันลักลั่นนะเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมไม่ให้ออกยุ่งสิเป็นไปได้ทำไมเห็นคนที่ใต้ก็เงียบไอ้ที่ฝุกก็ฝุกไว้อยู่อ่ะนี่ที่มีคนกังวลอย่างนี้ว่าแกออกมาแต่ไม่คนเข้าคุกแทนแกโอ้เยอะด้วยทีนี่ใครอยู่เข้าใครสมมุติว่าสมมุติว่ามีกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์จริงประเทศนี้คนที่ออกมาเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบว่าออกมาอย่างนี้คนที่เข้าไปติดคุกแทนมีพาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเลยนะว่าติดคุกแทนเทวดาเงี้ยใครเป็นเทวดาอ้าวเดี๋ยวโถผมว่าไม่เกิดไม่เกิดคือจะไม่มีการติดคุกแทนไม่เกิดไม่เกิดในยุคนี้ป่ะคือมีหลายเรื่องนะที่เรา
เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้และสุดท้ายมันก็ไม่เป็นเพราะว่าเราไร้เดียงสาเพราะว่าเราเชื่อว่ามันยังมีกฎมีกติกาแต่ว่าเราต้องลืมว่ามันไม่มีแล้วมันไม่มีกติกามันไม่มีกติกาสมมุติว่าก็อาจารย์คึกฤทธิ์ไงเขียนหนังสือถ้าไปแสดงหนังเรื่องสารคดีไงประเทศเนี่ยถ่ายทำทุกอย่างในประเทศไทยเลยนะเรื่องอังกฤษอเมริกันปรากฏว่าเชิญหม่อมคึกฤทธิ์แสดงเป็นนายกมีมารอนแบรนโดมารอนแบรนโดเป็นพระเอกเขาไม่เรียกไทยแลนด์เขาเรียกว่าอะไรสารคดีประเทศสารคดีคือถ้าประเทศสารคดีนี่ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่สภาพผมมันไม่น่าจะเกิดเนี่ยผมยังยึดติดกับอดีตกันนะก็หลายเรื่องแบบไม่น่าจะเกิดอ่ะถึงเวลาผ่านไปการเมืองเปลี่ยนเนี่ยผมยังติดคุกเป็นแถวเลยมีนะเออยังทุกวันนี้ยังอยู่เลยคนเจ้าตัวออกคนอยู่ในคุกเจ้าตัวนี่จะออกจากโรงพยาบาลออกจากคุกแล้วเนี่ยคนที่เคยช่วยเอาไว้เนี่ยยังติดอยู่ตั้งนานเลยงงละงงละคนที่อยู่มานานเกินไปในประเทศนี้งงละงงละคำถามต่อไปสมมุติว่าคุณทักษิณออกจากคุกพรุ่งนี้คุณยิ่งรักจะกลับมาวันไหนยังอะไรยังไม่ได้เตรียมแผนไว้เลยมันคนละแบบกันนะของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหนีคดีจำนำข้าวไปศาลยังศาลลงโทษแล้วนะแต่ว่าตัวเองไปก่อนแล้วครับทีนี้กรณีของคุณทักษิณกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เทียบเคียงกันได้แต่ว่าผมว่าไม่น่าจะเร็วคืออย่างน้อยให้ทางนี้มันจางๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเติมอย่าเพิ่งมาเติมนานเท่าไหร่จางเนี่ยผมว่าเป็นปีอุ้ยนานไหมป่ะผมว่าเป็นปีผมก็คิดว่าถ้าคุณทักษิณได้กลับบ้านนะอาทิตย์หน้าคุณยิ่งรักกลับได้แล้วอาทิตย์หน้าคุณยิ่งรักกลับมาแล้วไอ้คุณนี่พูดเป็นสารคดีไปได้ต้องเห็นยุ่งยากเลยว่าพี่ชายทำได้แล้วก็ทุกอย่างก็มีต้นแบบต้นทางอ่ะกลับมาก็ไปที่ศาลไปศาลแล้วก็ไปราชทัณฑ์แล้วก็จะหาเหตุป่วยก็ได้นี่แกต้องหาโรคก่อนนะแกต้องไปโรคร้ายแรงด้วยนะใช่ไหมทีนี้อาจจะอ้างอายุเกิน70ก็ไม่ได้นะเปลี่ยนอยู่นี่ที่เปลี่ยนประชาชนอายุเกิน70ไม่ได้ใช่ไหมหนึ่งสองโรคภัยไข้เจ็บต้องคิดเอาไว้เผื่อไว้นะว่ามันต้องร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าต้องอยู่เกินต้องอยู่เกิน120วันได้แล้วก็จะนอนชั้นไหนไม่ใช่ง่ายนะคุณกว่าที่คุณทักษิณจะคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้คุณคิดว่าใช้เวลา17ปีอะกว่าจะบอกว่ากลับมาทำยังไงขั้นตอนยังไงเช็คระเบียบราชทัณฑ์ยังไงเนี่ยคุณนึกเกือบว่าตลอดเวลา17ปีเนี่ยคือทำการบ้านเรื่องนี้ครับแต่คุณต้องมีความพยายามใช่ไหมกว่าจะได้กลับมากี่รอบอ่ะเป็น10ไหมที่บอกจะกลับบ้านกลับบ้านไอ้นั้นไม่ได้พยายามนะพูดเฉยๆอ๋อเหรอพูดเฉยๆพูดดูอย่าดูโยนหินถามทางดูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมเก็บกระเป๋านะคุณนึกว่าเขาเก็บกระเป๋าเหรอก็ผมไม่เคยเชื่อไงแต่ล่าสุดผมก็ไม่เชื่อไงแล้วมาทางการเมืองเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณออกมาพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดนี้ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้กำหนดเกมนะในรัฐบาลนะที่ผ่านมาก็เป็นที่ผ่านมาก็เป็นนี่ก็เป็นอยู่ใช่ไหมที่ผ่านมาก็เป็นผมเชื่อนะว่าเป็นแล้วคุณนึกว่าคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อแบบคุณ90%ผมว่าคนไทยเชื่อแบบนี้เยอะแต่ว่ามันมีว่าหนึ่งเชื่อแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรก็เฉยเฉยแล้วก็เฉยเฉยก็นี่คือประเทศเสมมติว่านี่คือประเทศไทยแล้วตอนนี้คนก็คิดล่วงหน้าไปแล้วว่าวันหนึ่งคุณทักษิณออกก็ไม่เห็นมีอะไรก็มันมาทีละช็อต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 คือมันมาทีละช็อตทีละช็อตไม่ใช่ตูมเดียวเลยนะฉะนั้นมันค่อยๆชินค่อยๆชินมาไปอีกหมัดหนึ่งก็ไม่เป็นไรมาอีกหมัดหนึ่งไม่เป็นกบต้ม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 น้ำมันอุ่นๆอุ่นๆอุ่นๆแต่ถึงจุดหนึ่งนะพอกบต้มมันอุณหภูมิสูงๆเลยนะมันก็ตกพึ่งเลยนะมาตายเลยนะครับวุบเลยนะครับฉะนั้นระวังประเทศคุณเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นสารคดีจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าคำถามต่อไปถ้าสมมติแกออกมาปั๊บเนี่ยคุณอุ้งอิงก็ต้องเตรียมเป็นนายกตอนนี้ก็เพราะว่าแกจะสั่งงานมันจะสลับซับซ้อนเกินไปสั่งอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสั่งพรรคเพื่อไทยให้ประชุมเพื่อแจ้งนายกให้ทำอย่างนี้มันยากเกินยุ่งไปปะผมว่ายังไม่คุณอุ้งอิงยังไม่เร็วที่มาเป็นนายกนะทำไมต้องผมว่ายังหนึ่งยังมีเวลา
สองเนี่ยปล่อยให้คุณเศรษฐาช้ำกว่านี้ก่อนได้ไหมเอาให้น่วมเอาให้น่วมไม่คือถ้าโหดร้ายโหดร้ายถ้าคุณเศรษฐายังไม่โหดร้ายคุณยังช้ำกว่านี้นี่ขนาดนี้ยังไม่ช้ำพอเหรอถ้าคุณเศรษฐาไม่ช้ำนะแล้วคุณอิงมาเป็นแล้วเกิดเป็นไม่ดีกว่าคุณเศรษฐานะครับยุ่งนะแต่ว่ารอได้ใช่ไหมรอได้ปะโถอายุเพิ่ง37-38ผมเนี่ยคิดว่ารอบหน้ายังได้เลยถ้าคุณโอ้โหนานไปนานไปต้องนานกี่ปีสิโอ้นานนานไปนานไปปีหน้าก็ช้าแล้วสำหรับผมคุณอย่าลืมว่าตัวปัจจัยสำคัญเนี่ยไม่ใช่คุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐาอายุของคุณทักษิณอีก4ปีจะเท่าไหร่79เหรอ79เอ้ยคุณทักษิณไม่ใช่คนรอได้ใช่แกไม่ใช่คนใจเย็นอย่างนั้นนะแกกลับมาแกต้องจุดๆๆๆใจการเลยนะแล้วแกก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้แจกเงินหมื่นทำไมไม่ไปถึงไหนสักทีไอ้ลันบริดจ์นี่บอกมาแล้วทำไมมันยังไม่ขยับสักทีแล้วเรือซื้อเรือด้วยซื้อเรือด้วยเลือกตั้งคราวหน้าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยนะเปียงแปรงเดี๋ยวก้าวไกลมันก็จะกินอีกหรอกเอ้ยฉะนั้นต้องรีบทำนี่คิดแทนว่าถ้าคนที่ข้างๆทักษิณต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยออกมาปั๊บนายใหญ่เขาต้องเปรียบปรางเปรียบปรางเลยนะเตรียมการอะไรไว้ได้ยังถ้าสมมุติว่าผมเป็นทักษิณนะครับผมจะไม่ส่งคุณอุ๊งอิงมาเป็นในช่วงที่1คุณเศรษฐายังไปได้อยู่แล้วก็2คนบางคนยังชอบคุณเศรษฐาอยู่นะคนบางกลุ่มนะครับยังไปได้อยู่แล้วอุ๊งอิงมาแล้วทำไม่ดีกว่าครับทำไม่ดีกว่าเฮ้ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบนะแต่ถ้ารอให้คุณเศรษฐาช้ำจนกระทั่งคิดว่าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดแล้วผลักดันโครงการนั้นก็ไม่ได้โครงการนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มาแทนที่คนที่ช้ำเนี่ยดีกว่ามาแทนที่คนที่ยังสดชดอยู่นะผมคิดว่าคนบางคนยังมองว่าคุณเศรษฐาขยันคุณเศรษฐาตั้งใจทำงานคุณเศรษฐาทำโน่นทำนี่ยังไม่มีอะไรเพียงพร้อมเลยนะถ้าเป็นมวยยังไม่ได้โดนนับแปดเลยนะยังนะเพียงแต่ว่าสะดุดบ้างนิดหน่อยแต่ความช้ำนี่มันขาลอยนะครับความช้ำนี่มันจะรุนแรงขึ้นเมื่อคุณทักษิณออกจากคุกเมื่อมานั่งอยู่ที่จันสองล่าหรือคอนโดไหนก็ตามแต่จะมีคนวิ่งไปหาคุณทักษิณตลอดเวลานะคนจะมาทำเนียบน้อยลงนะคนจะไปที่จันสองล่าและที่พรรคเพื่อไทยถูกต้องยิ่งอย่างนั้นก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยว่านายกไม่มีความหมายมันก็ช้ำเร็วไงมันก็ซ้ำเติมว่าตกลงตัวจริงอยู่ไหนอ่ะคุณเป็นเพียงนอมินีหรือเปล่าซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ชอบคำนี้นะคุณเศรษฐาก็พยายามจะบอกว่าผมตัวจริงนะคนที่ต้องยืนยันตัวเองเป็นตัวจริงตลอดเวลาเนี่ยคือตัวไม่จริงผมยังเชื่อว่าคุณทักษิณเก็บอุ้งอิงไว้ให้นานโดยไม่ให้ช้ำแล้วส่งมาเมื่อถึงเวลาแต่ตอนก็ไม่เปลี่ยนคุณเศรษฐาเหรอจะเอาคุณเชษฐาเกษมขึ้นแทนเนี่ยไม่ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ไม่แล้วเลี้ยงนายกแคนดิเดตนายกมี2คนมีใครฮะก็อุ้งอิงกับคุณเศรษฐาไง3คนมี3คนคุณเชษฐาเกษมคนนึงคุณเชษฐาเกษมแกไม่สบายแกไม่ได้ล่ะแกขอบายแล้วแต่ผมคิดว่าคุณเชษฐาเกษมจะมาเป็นนายกทำไมในภาวะเช่นนี้ใช่ใช่อายุแค่นี้แล้วก็ปัญหามากมายขนาดนี้หมายถึงว่าคุณพิสุทธิ์หมายถึงว่ามีชื่ออยู่ในเข่งนั้นน่ะมีชื่ออยู่3คนแต่ผมคิดคุณทักษิณใจร้อนนะคือไม่อยากรอมั้งคือถ้าออกจากคุกได้นะแกก็พร้อมที่ปรึกษาแล้วพร้อมจะลุยอ่ะผมมีอีกก็พูดไงผมมีทางออกสมมุติว่าคุณเศรษฐาเหนื่อยมากเจอช้ำขึ้นแต่คุณอุ้งยังไม่พร้อมผมฝากหนูช่วยเป็นนายกพรรคนึงหนูอนุทินน่ะหนูอ่ะหนูอนุทินพร้อมเฮ้ยเขารักกันนะก็อยู่พรรคร่วมรัฐบาลโหวตนายกใหม่ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะแต่สวไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วใช่ไหมพฤษภาใช่ใช่11พฤษภาก็หมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมแต่นั้นก็ระดมเสียงข้างเกินครึ่งอยู่แล้ว314เขามีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวจะพูดถึงหนูกับคุณทักษิณรักกันใช่ไหมตอนนี้ก็ยังรักกันกับคุณเนวินอยู่ปะไม่หรอกไปส่งดาบให้หนูเกิดเอาดาบไปให้บิ๊กป้อมทำยังไงเพราะนี่ส่งไม้ต่อกันอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็สมมุติเกินไปไม่อันหมายถึงว่าเพื่อไทยเขายังคุมสภาพได้อยู่โอกาสที่เพื่อไทยจะเปลี่ยนพล้ำไปจนถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนนายกมาจากพรรคร่วมพรรคอื่นยังไม่เกิดหรอกคุณชัยยังไม่เกิดหรอกแล้วคุณคิดว่าการเมืองไทยนี่มันมีอะไรเป็นไปตามเหตุและผลอย่างที่คุณคิดหรือหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่คิดว่ามันเกิดอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อสัก
สมมติ6เดือนก่อนผมถามคุณว่าคุณทักษิณจะกลับมาไหมเนี่ยคุณก็ต้องบอกไม่ผมก็บอกไม่ผมคนนึงอ่ะไม่ผมก็บอกไม่แกจะกลับมาทำไมแม่แกจะกลับมาทำไมติดคุกดิอะไรเงี้ยแกมีเรื่องแย่ๆปวดหัวเปล่าๆอยู่ข้างนอกก็สบายแล้วเราคิดอย่างนั้นแต่แกไม่ได้คิดอย่างเราเห็นไหมตัวแปรที่จะให้คุณอุ๊งอิงมาเป็นนายกมาเป็นผู้นำเร็วเนี่ยอยู่ตรงวันที่24มกราคมนี้ศาลตัดสินเรื่องคุณพิธาถือหุ้นสื่อหรือไม่ถ้าคุณพิธารอดนะถ้ารอดแล้วกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคนะออพรรคก้าวไกลจะกระดีกระดาขึ้นมาอีกทีในการที่จะวางแผนสู้การเลือกตั้งในคราวหน้าแต่31มกราคมเรื่องพรรค112ยังไม่ถึงกับยุบใช่ไหมยังถึงไม่ตัดสินว่าผิดก็ยังไม่ถึงขั้นยุบใช่ไหมหนึ่งพิธารอด2พรรคไม่ยุบอันนี้แหละที่จะทำให้เกมให้ผมถ้าผมเป็นคุณทักษิณนะเฮ้ยไม่ได้เว้ยการเลือกตั้งคราวหน้าก้าวไกลมันมาแน่มันมาแรงมาแรงชนะเราแน่แรงอีกแรงกว่าเดิมอีกจะแรงกว่าเดิมอีกแล้วทำไงอ้าวฉะนั้นก็สมมติเป็นทักษิณทำไงสมมติทักษิณก็คิดว่าต้องให้รัฐบาลมีฝีมือชงให้รัฐบาลทำงานให้เต็มที่ไม่คิดผิดคิดผิดผมเป็นทักษิณสมมติผมเป็นทักษิณบ้างนะคุณเป็นแล้วนี่เองผมได้เป็นบ้างสิก็ผมเป็นทักษิณนะพอก้าวไกลหลุดพิธาหลุดผมต้องเอาอุ้งอิงออกเพราะว่าเสียงคนรุ่นใหม่ก็นี่ไงก็ไปสู้กับพิธาเอาอุ้งอิงออกมาเป็นนายกใช่ไหมเอาอุ้งอิงออกมาเป็นนายกเป็นนายกเลยแล้วเป็นหัวหน้าพรรคด้วยต้องออกมาหาเสียงก็พูดตรงกันไงผมก็พูดอย่างนี้ละเราเป็นทักษิณด้วยกันนะนี่คือเกมที่เอาองค์อิงมาสู้เพื่ออีก3ปีเพื่อเอาชนะก้าวไกลแล้วคุณอย่าลืมนะ3ปีจากนี้ไปนะเลือกอบจ.อบต.เลือกอะไรทั้งหมดนะก้าวไกลส่งหมดนะถูกต้องก้าวไกลส่งหมดเลือกสสร.ถ้ามาจากทางตรงนะครับถ้ามาจากทางตรงนะทั้ง100คนนะก้าวไกลเอาไปกินจะครบเออ70 80นั่นแปลว่าคุณพิธาจะอยู่จะไปนี่เกี่ยวกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยอยู่นะเลือกสวนะถ้าไม่ใช่เลือกแบบเอา20กลุ่มอาชีพมาเลือกกันเองนะให้เลือกโดยตรงนะก็เจออีกเจอก้าวไกลอีกก้าวไกลคุณรู้เปล่าว่าไอ้คณะกรรมการพิจารณาประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่ภูมิธรรมเป็นหัวหน้าแล้วก็นิกรเป็นเลขาอะไรเนี่ยนะว่ามีรายการนึงที่ผมนั่งคุยมีนิกรแล้วก็มีไอติมอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ถามนิกรทำไมไม่เลือกสสร 100% นะประชาชนเลือกมาเขายอมรับนี่เขายอมรับก็ก้าวไกลไปหมดเขาบอกว่าเฮ้ยเลือกหมดไม่ได้เพราะว่ามีคนเขากลัวกลัวอะไรกลัวว่าถ้าเลือกหมดนะก้าวไกล 100% กินหมดเลยความลับก็เผยความลับกรรมการชุดที่บอกว่าตัดสินเลยใช่ไหมชุดพี่อ้วนใช่ไหมสสร มาการเลือกตั้งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มวิชาชีพอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นมันมีฉากทัดหลายฉากทัดนะในกรณีมันมีตัวแปรที่ว่าถ้าคุณเป็นทักษิณคุณจะทำยังไงตัวแปรคือพรรคก้าวไกลเป็นยังไงตัวแปรคือเศรษฐาสามารถจะทำงานโครงการใหญ่ๆได้สำเร็จหรือไม่แล้วมันยังมีปัจจัยว่าพรรคภูมิใจไทยกรณีคุณศักดิ์สยามเนี่ยจะนำไปสู่อะไรที่กระทบภูมิใจไทยหรือไม่การที่คุณอุ้งอิงมาเร็วเนี่ยนะสมมติมาอีกไม่กี่เดือนมาหรือ1ปีมาแล้วมีเวลาอยู่อีก2ปีที่รัฐบาลจะครบเทอมนะถ้าไม่อย่างที่ผมบอกถ้าทำอะไรไม่ดีกว่าคุณเศรษฐาหรือคนคิดว่าคุณเศรษฐาน่าจะทำดีกว่านะคุณอุ้งอิงก็ช้ำแล้วในการเลือกตั้งคราวหน้าที่จะกลับมาเป็นนายกนะโอกาสมันก็จะน้อยลงนะหนักหนักหนักแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยฮะผมถึงบอกว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณนะผมเก็บอุ้งอิงไว้ก่อนรอให้คุณเศรษฐาช้ำแล้วมีเสียงเรียกหาว่าอุ้งอิงมาได้แล้วถ้าผมเป็นทักษิณนะเองเป็นนายกเลยพ่อเคลียร์ให้พ่อก็สั่งพรรคเพื่อไทยได้หมดอะสั่งทีมร่วมรัฐบาลได้หมดโอ้ถ้าเป็นนะเขาเป็นได้อยู่แล้วพ่อสั่งไงก็ให้คุณเศรษฐาเป็นโอ้ต้องผ่านหลายตอนอ่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือว่าอุ้งอิงออกหน้าได้แต่จริงๆเนี่ยคนเป็นนายกตัวจริงก็คือทักษิณอยู่ข้างหลังแล้วก็พรรครัฐบาลหรือเชื่อไทยเชื่อคุณทักษิณอยู่แล้วไม่ต้องมารอผ่านคุณภูมิธรรมไม่ต้องรอนี่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าในกรณีที่เศรษฐาถอดใจไม่ต้องถอดแล้วไปแล้วไปเลยเวลาแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็โหดไปหน่อยเราทำข่าวการเมืองมานานเกินไปแล้วเราถึงรู้อะไรมากเกินไปถ้าเราเป็นนักข่าววิ่งทำเนียบเราจะไม่คิดเรื่องพวกนี้หรอก
เราก็จะเนี่ยตกลงจะปรับครม.เมื่อไหร่โอ้ยังไม่ปรับไม่ปรับครับแล้วก็ไปรายงานยังไม่ปรับนะถ้าถามพี่อ้วนพี่อ้วนก็จะบอกพวกคุณเนี่ยไปแต่สมมุติสมมุติถ้าไม่เอาอย่างเงี้ยมั้แต่ว่าไอ้พวกนี้นี่อันตรายพวกนี้ผ่านมาเยอะเห็นซอกหลืบของการเมืองจำอ๋อทุงคิดถึงสมบัติสุนทรเวชใช่ไหมใช่ครับคุณน่ะจำได้จำได้ดีสมมุติว่าทักษิณออกจากคุก อยากให้คุณสุภาพคลี่กระจายมาสัมภาษณ์หน่อยคำถามแรกที่คุยกับทักษิณคืออะไรสุภาพคลี่กระจายสัมภาษณ์คุณทักษิณปั้งออกจากคุกเนี่ยจะถามว่าอะไรคำถามแรกถ้าถามว่าอะไรคำถามแรกเหรอถามคุณทักษิณอะกลับมาทำไมกลับมาทำไมทำไมถึงอยากกลับมาทำไมก็คุณทักษิณจะบอกว่าคุณถามตอนนี้ช้าไปแล้วทำไมไม่ถามตอนนั้นกลับมาทำไมคือผมว่าก็จะเป็นคุณนะคุณจะถามอะไรคุณจะถามแรกพอแล้วยังไอ้ยาพอแล้วยังครับฮะคุณทักษิณพอได้ยังครับแล้วเขาจะตอบว่ายังไงคือพอแล้วลองนิยามคำว่าพอหน่อยสิพอก็คือว่าเอามีความสุขแล้วล่ะพักก็อยู่ได้ลูกสาวก็เป็นหัวหน้าพักอาจจะเป็นนายกเราก็ไปเลี้ยงหลานมีคำปรึกษาก็บอกมาเรียกคำปรึกษาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมทักษิณบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องเป็นยังไงผมนี่ต้องเป็นยังไงผมทักษิณต้องเป็นยังไงคือคนที่ยอมเสียเงินสมัยก่อนนะเลือกตั้งทีนึงหมดไปเป็นหมื่นล้าน อยู่ต่างประเทศนะและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นรัฐบาลด้วยนะเพราะในช่วงตั้งแต่ยึดอำนาจมาตั้งแต่ถูกปฏิวัติมาเนี่ยเรื่องคิดจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเลิกคิดช่วงนั้นนะแต่ยอมเสียเงินปีนึงเป็นหมื่นล้านเพื่อให้พรรคเพื่อไทยไปส่งส.ส.ได้เข้ามาเท่านั้นเท่านี้เพื่ออะไรมันมีของอยู่ในมือกับการไม่มีอะไรเล่นเลยนะยอมเสียเงินปีละหมื่นล้านหรือ4ปีครั้งหนึ่งหมื่นล้านนึงแล้วได้มีของเล่นอยู่ในมือยังมีอำนาจพิเศษอยู่ลึกๆอยู่ว่าสั่งคนโน้นได้สั่งคนนี้ได้กำหนดเกมทางการเมืองได้มีของเล่นในมือของเล่นเป็นหมื่นนี่นะเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะเล็กน้อยถ้ามีเป็นแสนล้านเนี่ยเงินเป็นหมื่นนี่ก็เรื่องเล็กนะเงินแบงค์20ของคุณสุทธิชัยกับแบงค์พันก็เนี่ยนะเหมือนกันนะนี่คิดแบบสมมุติว่าเป็นทักษิณเขาคิดไม่ผมรู้จักนักการเมืองหลายคนที่ว่าเลิกก็ไม่เลิกเลิกก็เลิกไปไม่พ้นเลิกแล้วก็ยังเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ทฤษฎีเดียวกันคือมีของเล่นอยู่ในมือเป็นซัมบอดี้ซัมบ้าความน่าคนถ้าเราไม่เล่นเลยนะคนทิ้งเราเลยนะแต่ความรู้สึกตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีใครมาหากูเลยวะเฮ้ยได้ยังไงวะใช่ไหมคุณบอกคิดถึงลุงป้อมอ่ะลุงป้อมเป็นยังไงบ้างกลับมานะกลับมาลุงป้อมคัมแบ็กนะไปเพชรบูรณ์ล่าสุดผลพลพรรคไปแล้วตอนนี้เห็นว่าจะกลับมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแล้วมันเป็นความสุขของคนเหล่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเจ้านายเนี่ยคิดถึงมากเลยเนี่ยแล้วมันทำให้มีความหวังหวังว่าอะไรหวังเป็นอะไรคุณป้อมนี่ก็มีถ้าเราคิดว่ามีใครสักคนไปบอกคุณป้อมลุงป้อมนะว่าตอนเนี้ยสวยังมีสิทธิ์โหวตนายกอยู่กว่าจะถึง11พฤษภาคม67นะยังโหวตอยู่นะแล้วสมมติว่าเป็นป้อมเลยเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะลูกไหลมาทางหนูก็ไม่เอาหนูไม่เอาหนูแล้วพายไว้ก่อนแล้วให้ป้อมเฮ้ยป้อมเอาไหมป้อมเอาอ่ะแต่ถึงยอมลดน้ำหนักน้ำหนักหายไป12อันนี้ครับอันนี้ตัวเองอาจจะไม่ได้คิดแต่ลูกน้องมาชงใหญ่เลยท่านยังมีความหวังโอ้ยเขาต้องอาศัยท่านครับบารมีท่านยังสุดยอดแกถึงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกทีตอนไปเพชรบูรณ์เห็นไหมโดนหงแบบเหมือนตอนนั้นเลยเหมือนตอนรักษาการเลยไกลบันดาลแรงกับไม่รอบมีความหวังนะแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะสมมุติว่าลุงป้อมเข้าสภาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแกเป็นส.ส.นะไม่เข้าสภาเลยอ่ะกินเงินเดือนผมอยู่เนี่ยแกไม่เคยไปสภาเลยนี่แกไม่ไปประชุมเลยนี่ไม่ไปอ่ะแต่ประชุมพักไปได้ฝากอันนี้ฝากเลยฝากคนใกล้ชิดบอกลุงป้อมทำงานหน่อยเถอะนะแล้วสมมุติว่านะน้องก็บอกต้องไปแล้วใช่ไหมสมมุติว่าคุณทักษิณไม่มีอำนาจเลย
เป็นไปได้กลับมาสมมุติว่าคุณทักษิณเป็นไม่มีอำนาจสั่งอะไรไม่ได้แล้วล่ะลุงแก่ๆคนหนึ่งชื่อแมวลุงแมวแล้วก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไปเดินเล่นที่สวนลุมแล้วก็ลุงเล่าหน่อยสิตอนลุงเป็นนายกเป็นยังไงลุงดูใบมีอะไรที่สนุกเหรอได้ไหมแกจะเป็นไปได้ไหมวาดภาพนี้ได้ไหมยากตอบเลยถ้าไม่ตอบไวยังไม่ใช่ทักษิณเพราะว่าผมรู้เขาจะตอบอะไรไงผมสมมติผมเป็นเขาไงเอาละวันนี้วันแรกของรายการนี่เหรอเฮ้ยตกลงเข้าเรื่องไหมเนี่ยมันไปตามที่คุณต้องการไหมเนี่ยได้สมมุติว่าเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าสมมุติหลายเรื่องจะเป็นเรื่องจริงสมมุติว่าหลายเรื่องจะเป็นเรื่องจริงวันหลังชวนมาทำอะไรก็บอกล่วงหน้ากันนิดนึงจะได้ตั้งหลักได้บอกล่วงหน้าไม่ใช่สุทธิชัยยุนนะนี่คนที่เขาโหดร้ายโหดร้ายยังไงมาดอคือมาถึงบทสนทนาต้องธรรมชาติโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยเขาต้องตอบได้ทุกคำถามใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเชิญพี่สุภาพมาเล่าต่อไปส่วนแขกต่อไปที่เราจะเชิญมานะก็ไม่มีการเตรียมครับไม่มีการเตรียมครับใครมาก็คนนั้นครับสมมุติว่าไม่มีใครมาเลย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริง อย่างนี้วันนี้ลาก่อนขอบคุณมากครับครับสวัสดี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 ครับ